นี่จ้าเอาอะไรดีจ้าฉันเอาแกงเขียวหวานจ้ะแต่ว่าฉันขอเลือดเยอะๆนะจ๊ะแม่ครัวคนสวยฉันหิวนะได้เลยจ้าปากหวานแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันตักให้เยอะเลยหลบไปสิหลบตักเนื้อฉันเพิ่มด้วยนะฉันเอาแต่เนื้อไม่เอาหนังไม่เอามะเขือแล้วก็ไม่เอาเลือดด้วยคุณคะช่วยไปต่อคิวข้างหลังด้วยค่ะพี่คนนี้เขามาก่อนเดี๋ยวฉันตักให้ใหม่นะจ๊ะแกเขาไม่รู้จักฉันเพราะฉันเป็นใครแกรู้จักฉันก็จะไม่พูดกับฉันแบบนี้เลยแหละฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนแต่คุณต้องไปต่อคิวข้างหลังค่ะไม่ใช่ไปแซงคิวคนอื่นแบบนี้ปากดีแล้วนะอย่างนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะเลยคุณเอ๋ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะชักช้าจริงๆเลยพี่แกไปจ้างแม่ครัวที่ไหนมาเนี่ยทีนี้อวดดีขนาดนี้ช่วยบอกให้แม่ครัวตักอาหารแล้วไปส่งฉันที่ห้องทำงานด้วยค่ะได้ค่ะคุณเอ๋ยรีบๆล่ะฉันหิวค่ะรีบตักอาหารให้คุณเอ๋ยก่อนดิไม่ได้หรอกค่ะคุณเยลลี่คนอื่นเขาก็ต่อแถวเหมือนกันใครมาก่อนฉันก็ตักให้คนนั้นก่อนรอแป๊บนึงแล้วกันทำตามที่ฉันบอกเถอะนะถ้าไม่อยากมีปัญหารีบตักอาหารที่คุณเนยให้ก่อนนี่อย่าเพิ่งห่วงเลยนะว่าใครมาก่อนมาหลังอะถือซะว่าครั้งนี้ฉันขอเถอะนะไม่ได้หรอกค่ะคุณเยลลี่คนอื่นเขาก็หิวเหมือนกันจะมาแซงคิวแบบนี้ได้ไงเฟอร์ฟังฉันนะตอนนี้ใครมาก่อนใครมาหลังมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าใครมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่ารีบตักอาหารที่คุณเนยเดี๋ยวนี้ปากดีนักนะที่คุณน้ำบ้านของคุณอะถ้าฉันไม่ได้กินใครหน้าไหนมันก็ไม่ได้กินทั้งนั้นแหละหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่หยุดแกจะทำไมนะคะคุณเนยใครที่มันไม่เคารพฉันมันก็เจอแบบนี้แหละจานแตกทั้งหมด10ใบใบละ300ทั้งหมดก็ 3,000 ฉันจะหักค่าแรงจากแกเยลลี่ทำยังไงก็ได้ให้แม่ครัวคนนี้ออกไปจากบริษัทนี้จะบอกว่าอะไรก็ได้บอกว่าทำอาหารสกปรกเลือดได้ก็ได้อะไล่มันออกไปโทษฐานที่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วก็ไม่เห็นหัวฉันด้วยฉันทำไม่ได้หรอกนะคะคุณเนยถ้าท่านประธานรู้เข้าฉันต้องเดือดร้อนแน่เลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะแม่ครัวคนนี้เขาทำอาหารเก่งมากเลยค่ะคนชอบกันนั้นไซส์งานเลยนะคะแกเข้าข้างมาเหรอฮะเปล่าค่ะฉันก็แค่พูดความจริงนะคะแต่นี่เป็นคำสั่งถ้าใครไม่เคารพฉันฉันจะไล่มันออกแต่ถ้าเธอไม่ทำฉันก็จะไล่เธอออกคนหนึ่งรู้ว่าเราจะโดนไล่ออกคุณเนยคะฉันทำไม่ได้จริงๆค่ะคุณอย่าบังคับฉันเลยนะคะทำไม่ได้เก็บของไปแล้วยังกลับมาที่นี่อีกคุณเนยออกไปก็ได้ค่ะฉันออกก็ได้ค่ะฉันก็ทนคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนจะออกฉันขอพูดอะไรเถอะนะคะคุณคิดว่าคุณมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่าคุณก็เลยกดขี่ความเห็นคนอื่นก็ได้นั่นหรอคะถ้าฉันรู้ว่าฉันจะมีเจ้านายนิสัยแย่ๆแบบนี้ฉันคงไม่ตกลงทำงานกับคุณหรอกค่ะแล้วอีกอย่างนะคะถ้าไม่มีฉันกับแม่ครัวทำงานที่นี่คนที่จะลำบากก็คือคุณนี่แหละค่ะแกคิดว่าแกเป็นใครแกถึงมีแก้พูดกับฉันแบบนี้แกเหมือนฆ่าคนหนากระจอกกระจอกอ่ะไม่มีค่าอะไรได้ซ้ำอ่ะออกไปเลยนะไม่เก็บให้ฉันได้อีกไปออกไปสิไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วมองทำไมไปไปทำงานไม่ได้เรื่องแล้วพี่จะมาอารมณ์เสียใส่ฉันทำไมเนี่ยเนย
พี่ให้เนยไปดูแลไซต์ก่อสร้างไม่ได้ให้ไปวางมากใหญ่โตแล้วไล่คนอื่นข้อแบบนี้ก็พวกมันไม่เคารพฉันอะพวกมันออกไปก็ดีแล้วล่ะพี่จะเข้าข้างพวกมันทำไมฉันเป็นน้องพี่นะพี่ก็ต้องเข้าข้างฉันสิพี่ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นอะพี่มองถึงความถูกต้องแล้วทำตัวแบบนี้ใครเขาจะไปเคารพเนยกว่าพี่จะหาคนที่เขาไว้ใจได้มาทำงานกับพี่อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเนยไปไล่เขาออกแล้วใครจะมาทำงานแทนสองคนนั้นก็ฉันนี่ไงฉันจะทำให้พี่เห็นเองแหละว่าไม่มีพวกมันฉันก็ทำได้พี่คอยดูเถอะเออแล้วพี่จะคอยดูคุณเนยครับช่วยขึ้นไปดูชั้น3หน่อยได้ไหมครับว่าแบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับคุณเนยคะเศษอิฐพวกนี้เอาไว้ไหนคะคุณเนยคะอิฐนี่มันก่อถุงหรือยังอะคะคุณเนยคะขึ้นไปดูชั้น3หรือยังคะคุณเนยคะคุณเนยคะข้าวไม่เห็นจะอร่อยเหมือนแม่ครัวคนก่อนเลยเค็มก็เค็มใครมันจะไปกินลงแหมใช่เมื่อวานฉันเอาเค้กให้หมากินหมามันยังไม่กินเลยแกไอ้พวกแกสองคนว่าใช่เหรอเปล่านะฉันแค่พูดลอยๆเองไม่เห็นจะอร่อยกินงอดีกว่าขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวทางเราจะรีบแก้ไขให้ด่วนเลยครั้งนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอโทษนะพี่อาร์ตที่ทำให้เรื่องทุกอย่างวุ่นวายขนาดนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันแต่พี่จะบอกอะไรให้นะการที่เราอยากให้คนอื่นเขาเคารพในตัวเราเราก็ต้องทำตัวให้น่าเคารพด้วยฉันเข้าใจแล้วน่ะแต่พี่ช่วยเรียกสองคนนั้นกลับมาทำงานหน่อยได้ไหมคุณเนยคะนี่ค่ะเอกสารชั้น3ที่ลูกค้าแจ้งมาค่ะส่วนนี้เป็นมุมห้องโถงครับลูกค้าอยากให้คุณเนยออกแบบให้ดูอบอุ่นกว่านี้ครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำไม่เป็นกันเลยหรือไงไม่เห็นหรอว่างานฉันเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่เรื่องแบบนี้คุณเนยต้องเป็นคนออกแบบเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองเฮลลี่เดี๋ยวฉันวานออกแบบทั้งหมดที่ลูกค้าชอบมาให้ด้วยนะได้ครับได้ครับฉันต้องขอโทษคุณเนยด้วยนะคะที่ทำให้ลำบากไม่เป็นไรฉันตั้งหากล่ะที่ต้องขอโทษเธอขอบคุณนะที่เธอยอมกลับมาค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนี่จ้าเอาอะไรดีจ้าคุณเนยเอาก่อนไหมครับไม่เป็นไรค่ะคุณเอาก่อนเลยค่ะครับเอาอะไรดีจ๊ะเอาชูชีขอเยอะๆเลยนะครับได้จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันแถมไข่เจียวให้นี่เลยจ้าฉันวันนี้ค่ะเอาแต่ไก่ไม่เอาหนังไม่เอาเลือดไม่เอามะเขือคุณยังไม่หายโกรธฉันหรอคะ
ฉันขอโทษนะคะคุณว่าอะไรนะฉันไม่ได้ยินฉันบอกว่าฉันขอโทษนะคะได้ยินไหมนี่ค่ะเนื้อเยอะๆแบบที่คุณเนยชอบแบบนี้แสดงว่าคุณหายโกรธฉันแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ